การเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียรอบนี้ของภาคเอกชนไทยที่สามารถใช้คำว่าเป็นการยกทัพไปได้เลยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยบ้างครับมากเลยครับคุณมนัยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะได้เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของสองประเทศไม่ดีอันนี้เป็นถือว่าเป็นเปิดชัปเตอร์ใหม่บทใหม่ของด้านการค้าการลงทุนเลยทีเดียวครับมีโอกาสในซาอุดิอาระเบียอีกเยอะแยะมากมายเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าไปขายครับการลงทุนการท่องเที่ยว นะครับมีอีกมากมายเลยครับด้านการส่งสินซึ่งเป็นโอกาสจังหวะที่ดีนะครับคุณโบนายครับยังไงฮะเพราะว่าสินค้าไทยโดยปกติแล้วส่งไปในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าตลาดตะวันออกกลางเราเนี่ยน้อยมากนะฮะประมาณสัก 3% ครับยิ่งช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็มาร์เก็ตแชร์เราส่วนแบ่งตลาดเราก็น้อยไปด้วยครับผมปกติเราส่งสินค้าไปหลักๆเนี่ยจะเข้าไปที่ UAE ดูไบแล้วก็กระจายสินค้าออกไปนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าประเทศไทยทำสำเร็จซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดก็จะกลายเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของไทยเข้าไปในตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งเข้าไปในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า GCC Plus Council Corporationซึ่งมีอยู่6ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางครับครับสินค้าเรานะฮะหลายตัวเลยหดหายไปเยอะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบีย UAE กาตาร์พวกนี้มีแต่น้ำมันเพราะนั้นเนี่ยเขาจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าไปประเทศเขาทั้งหมดครับนะเพราะนั้นที่ผ่านมาก็จะมีคู่แข่งเข้าไปขายเยอะเราส่วนแบ่งตลาดเราในตลาดเหล่านี้ในซาอุดีเนี่ยครับก็ไม่เยอะมากก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเราจะต้องไปทำตลาดครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เกษตรแปรรูปนะครับข้าวนะฮะคู่แข่งเราทั้งนั้นเลยนะฮะคราวเนี้ยเวลาไปเรื่องพวกนี้ครับไปประเทศเหล่านี้นักธุรกิจไทยก็ดีสินค้าไทยก็ดีคุณโมนายท่านผู้ชมครับครับต้องเข้าใจด้วยนะว่าอะไรฮะเรื่องของว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศแบบไหนคนแบบไหนรายได้เขาเป็นอย่างไรช่องทางในการจำหน่ายเป็นอย่างไรเมื่อภาคเอกชนไปเปิดแบบนี้ผมว่าเป็นโอกาสแต่ว่าเราเองถ้าเราจะส่งสินค้าไปขายหรือจะทำธุรกิจกับเขาช่องทางในการทำธุรกิจเขาก็ต้องศึกษาให้ดีนะฮะไม่ใช่ง่ายแนวคิดคุณบุญในแนวคิดที่บอกว่าเอ้ยส่งอะไรไปขายก็ได้เพราะว่าเขาเป็นประเทศร่ำรวยไม่ใช่นะฮะครับไม่ใช่นะฮะเขานำเข้าสินค้าจากทั่วโลกยุโรปอเมริกาอาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้เราต้องแยกเป็น2คนอยู่2กลุ่มก็คือคนกลุ่มดั้งเดิมที่เขาเรียกอิมิเกรตนะนี่คือกลุ่มคนดั้งเดิมกลุ่มคนชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานในบ้านเขาในซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีประมาณคนประชาชนซาอุดิอาระเบียมี35ล้านคนนะครับ40% เนี่ยเป็นชนชาติดั้งเดิมเขาก็คือเอเมเรตก็คือคนร่ำรวย 60% ในคนที่ไปทำงานในบ้านเขาหลักๆเนี่ยที่เข้าไปทำงานก็จะมาทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากเอเชียใต้แอฟริกาอาเซียนอาเซียนที่หลักๆที่เข้าไปก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะเพราะนั้นผมมันอยากให้โฟกัสที่อินเดียอินเดียมีสินค้านะฮะใกล้เคียงกับประเทศไทยประเทศไทยมีสินค้าเกษตรอะไรอินเดียมีอย่างนั้นอินเดียขยับไปอีกสเต็ปนะฮะคุณโมนายก็คือว่าเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าในตะวันออกกลางครับแล้วก็มีหลายสาขาด้วยในประเทศเหล่านี้เพราะนั้นแล้วอินเดียได้ทำ FTA นะฮะเขตการค้าเสรีกับ UAE แล้วUAE นะกำลังจะมีรถไฟเสร็จเนี่ยจากดูไบไปถึงในซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่า UAE กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันเลยเพราะฉะนั้นลองจินตนาการดูนะครับคุณโมนายครับครับเขาทำ FTA อินเดียทำ FTA กับ UAE สินค้าลงที่ UAE ส่งไปทางรถไฟเข้าซาอุดิอาระเบียสบายสบายเลยเพราะนั้นพวกนี้เราต้องคิดเขาใช้แอปพลิเคชันอะไรต้องไปเขาไม่ใช่ใช้ไลน์บ้านเรานะเขาไม่ได้ใช้ไลน์บ้านเราครับแบบบ้านเรานะ
ช่องทางในการจำหน่ายเขาไม่ชอบเดินตลาดสดนะฮะแล้วตลาดสดบ้านเขาไม่ค่อยจะมีเขาชอบขายของผ่านช่องทางไหนฮะห้างเป็นหลักเลยห้างเป็นหลักเลยออนไลน์ก็มีครับแต่เขาเดินห้างเพราะอะไรครับก็มีพายุทะเลทรายขณะนี้แบกแดดอิรักกำลังเจอพายุทะเลทรายหนักเลยนะเพราะฉะนั้นคนในตะวันออกกลางเลยต้องเดินห้างสินค้ากับคุณหมดเลยครับผมครับอาจารย์ผมปล่อยคุณมาเนี่ยถามบ้างครับเชิญครับเดี๋ยวต้องไล่ทีละอย่างอาจารย์ฮะดังนั้นผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งเกษตรกรบ้านเราต้องดูก่อนว่าตลาดของเราที่ตั้งใจจะไปจับอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะเอาเป็นคนซาอุดีหรือจะเอาเป็นคนต่างชาติที่ไปทำงานในซาอุก่อนถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องต้องให้ชัดก่อนจะไปขายใครจะไปขายเศรษฐีน้ำมันหรือจะไปขายคนที่ไปขายแรงงานต้องให้ชัดก่อนคนที่ขายแรงงานก็จะเป็นพวกคนอินเดียนะครับคนอาเซียนนะครับคนแอฟริกาจะไปขายใครล่ะทีนี้ต้องให้ชัดอีกเหมือนกันจากนั้นก็ไปตรวจสอบดูช่องทางในการจำหน่ายดูเน้นไปที่ต้องเป็นห้างเป็นหลักเลยใช่แล้วอีกอย่างก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะซาอุผมคิดว่าคนใน UAE ก็ดีอยู่ในดูไบก็ดีรู้จักสินค้าไทยน้อยนะผมพูดแล้วมีอยู่ 3% เองนะเฉลี่ยมี 3% เองมันก็ใช่รู้จักสินค้าไทยน้อยเพราะนั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอยากเจาะตลาดพวกนี้นะครับไปเข้าไปทำมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องเขามีงานแสดงสินค้าอะไรติดตามไปแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องไปปีหนึ่งไปเราไปเปิดงานแสดงสินค้า2ครั้ง3ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน้อยไปนะต้องทีกว่านั้นต้องทีกว่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปแสดงนี่ต้องข้าราชการว่าวิธีกินวิธีใช้สินค้าเราเป็นยังไงบางคนยังปอกมังคุดไม่เป็นนะโอ้น่าสนใจก็กินมังคุดทั้งเปลือกนะก็มีนะเพราะนั้นเหล่านี้จะต้องไปให้ความรู้ในการกินบริโภคและก็ อะไรคุณสมบัติที่ดีของอาหารไทยสินค้าไทยสินค้าเกษตรไทยมีอะไรบ้างอันนี้ต้องไปทำครับครับทีนี้อาจจะต้องเป็นคลิปโน่นคลิปนี่อะไรก็ว่ากันมันคลิปภาษาอังกฤษคลิปภาษาอาหรับหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมฮะก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจค่อยด้วยอันนี้ภาคเอกชนรัฐบาลไปเปิดทางไว้ให้แล้วเราต้องไปก๊อก2ก๊อก3ทำต่อไปครับทีนี้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ฮะแล้วสินค้าอะไรบ้างของไทยที่เหมาะสมกับตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดของคนซาอุดั้งเดิมหรือคนต่างประเทศที่ไปทำงานในซาอุฮะทุกอย่างครับสินค้าเกษตรแปรรูปเครื่องดื่มนะครับผักนะครับขายได้หมดแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่านอกจากเราจะรู้ช่องทางในการจำหน่ายแล้วเราต้องรู้คู่แข่งเราด้วยนอกจากเราจะรู้ว่าคนเราจะไปขายใครในซาอุดิอาระเบียแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งเราเป็นใครนะฮะคู่แข่งในอาเซียนเลยไม่ต้องไปดูไกลครับหลักๆก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เวียดนามนะฮะในแง่ของสินค้าเกษตรนะครับผมส่วนเกษตรแปรรูปผมว่าเราน่าจะดีมากกว่าเวียดนามแล้วก็น่าจะดีมากกว่าของฟิลิปปินส์นะครับผมครับเพราะนั้นก็ต้องดูอีกอันนึงสินค้าสุขภาพครับชาสุขภาพอาหารสุขภาพเป็นของที่เขานิยมมากในตะวันออกกลางขณะนี้รู้ได้ยังไงครับเราไปเดินห้างสินค้าครับจะมีชั้นมีเชลหนึ่งเลยเป็นล็อกเลยว่านี่คืออาหารสุขภาพอาหารออร์แกนิกเพราะนั้นสิ่งที่เราทำพวกนี้สามารถที่จะไปขายในประเทศเหล่านี้ได้สิ่งสำคัญครับสินค้าฮาลาลครับอย่าลืมครับมาตรฐานฮาลาลในกลุ่มที่เป็นอาหารสดพวกนี้อย่าลืมครับต้องไปขึ้นทะเบียนเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะครับส่วนเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเอาการค้าขายต่อก่อนนอกจากเราจะมองว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นตลาดสำคัญที่เราสามารถส่งสินค้าไปขายได้แล้วเนี่ยนะครับในแง่นึงเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียมีโอกาสจะส่งสินค้าอะไรมาขายให้กับบ้านเราได้บ้างโดยเฉพาะประเภทวัตถุดิบเนี่ยครับซาอุดิอาระเบียถ้าหลักๆก็น่าจะเป็นอินทผลัมละครับอย่างอื่นยังไม่เห็นนะฮะเพราะเขามีแต่น้ำมันนะครับผมคิดว่าเป็นความร่วมมือกับโอเคลืมไปนึกขึ้นได้พอดีขณะนี้เรากำลังเดือดร้อนหนักเรื่องปุ๋ยครับคุณโมนายครับปุ๋ยครับปุ๋ยเนี่ยเรานำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะครับ 100% นะปีละประมาณ5ล้านตันครับนะครับซึ่งตอนนี้เราภาคเกษตรเราเดือดร้อนหนักมากเพราะต้นทุนจากปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นซาอุดิอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตปุ๋ยเคมีเยอะมากนะครับผมเรามีปุ๋ยที่เรียก NPK ถูกไหมครับตัว N ก็คือไนโตรเจนเนี่ยเรานำเข้ามาจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเกือบ 50% โอกาสนี้เลยครับไปเจรจากับเขาครับช
่วยขายปุ๋ยให้เราด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักได้ไหมนะครับด้วยปริมาณที่ไม่ที่เพิ่มขึ้นด้วยราคาก็อย่าแพงมากนักนะครับครับนะผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากเลยในขณะนี้เราเลือกทำให้ต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยมันจะลดลงทันทีครับแล้วมันก็จะทำให้ผมคุณโมนายต้องบริโภคสินค้าที่แพงขึ้นขนาดนี้มันกลายเป็นโกลบอลอินเฟลชันอันนี้คุณโมนายรู้อยู่แล้วครับเขาจะบอกว่าจะเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดภาวะถดถอยจากราคาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราเจรจาเรื่องปุ๋ยให้เข้ามาบ้านเรานะฮะตัวเอ็นนะปุ๋ยที่เรานำเข้าหลักๆก็จะมาจีนกับมาจากจีนมาจากซาอุดิอาระเบียและก็มาจากอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะครับผมนอกจากสินค้าประเภทกลุ่มอาหารการกินวัตถุดิบแล้วเนี่ยอาจารย์ฮะสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆล่ะพอจะเป็นโอกาสของไทยได้บ้างไหมทุกอย่างผมให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าคือสามารถส่งได้ทุกอย่างครับผักผลไม้เกษตรแปรรูปเครื่องดื่มนะครับแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่ผมบอกอะต้องไปดูว่านี่คือเลสโอเชียนนะครับในตะวันตกกลางในซาอุดิอาระเบียหมายถึงว่าแข่งกันดุเดือดมากเพราะอะไรครับเพราะเขานำเข้าสินค้าจากทั่วโลกท่านก็ต้องดูว่าสินค้าประเภทนี้ที่จะส่งไปขายเนี่ยนะครับคู่แข่งเป็นใครถ้าเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรท่านก็ต้องไปแข่งกับเวียดนามครับแก้วมังกรของเวียดนามปรากฏว่าไปอยู่บนเชลบนชั้นห้างสินค้าของตะวันตกกลางได้นานกว่าแก้วมังกรไทยนี่คือ R&D ของเวียดนามต้องรู้แล้วนะครับต้องรู้แล้วแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าของไทยเพราะนั้นผักผลไม้ไทยต้องเติม R&D ทำยังไงให้มันอยู่ได้ยาวขึ้นวางที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาให้ยาวขึ้นราคาไม่แพงมากนะเห็นไหมฮะครับเนี่ยต้องไปคิดเรื่องพวกนี้ว่าแข่งกับใครครับกล้วยสับปะรดต้องไปแข่งกับเวียดนามขอไปต้องไปแข่งกับฟิลิปปินส์ไปแข่งกับฟิลิปปินส์นะครับมังคุดต้องไปแข่งกับอินโดนะครับถ้าเป็นผลไม้แปรรูปผมคิดว่าเราน่าจะไปได้ดีแต่ว่าราคาถ้าแพงเกินไปฟิลิปปินส์ก็มีมะม่วงอบแห้งกล้วยอบแห้งแข่งกับเราเหมือนกันนะในตลาดเหล่านี้ต้องทำเราไปแพงกว่าเขามีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเพื่อให้ต้นทุนเราถูกและสามารถสู้กับเขาได้นะทีนี้จากเรื่องการค้าอาจารย์ฮะมาที่การลงทุนบ้างการลงทุนมีโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมไหนของไทยที่จะไปลงทุนในซาอุหรือซาอุมาลงทุนในบ้านเราได้บ้างครับผมว่าสองเรื่องก็คือพวก medical hub นะฮะท่องเที่ยวทางการแพทย์ร่วมมือกันนะครับคนซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับคนตะวันออกคนในตะวันออกกลางที่มารักษาในเมืองไทยขณะนี้เนี่ยเป็น UAE ที่ส่วนใหญ่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิเนี่ยไม่มาเลยตั้งแต่เราไม่มีความสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะให้คนซาอุดิอาระเบียนะครับมารักษาตัวที่ประเทศไทยแล้วก็พ่วงเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆหรือเราก็ยกทัพนักธุรกิจไปจอยกับเขาจำตลาดที่นู่นมาเมืองไทยหรือไปเซตอัพโรงพยาบาลที่นู่นที่ซาอุดิอาระเบียเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นแน่นอนที่สุดริยาดเจด้าพวกนี้นะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยไปทำอันที่สองครับผมคิดว่าทำลงทุนเกษตรร่วมกันครับด้วยเหตุผลของการที่เขาต้องนำเข้าสินค้าเกษตรมาจากทั่วโลกเขาก็อยากจะทำปลูกสินค้าเกษตรคุณโมนายเคยเห็นไหมว่าเขาปลูกสินค้าเกษตรบนทะเลทรายโอ้ทำได้ยังไงเนาะด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับใช้น้ำน้อยนะครับใช้ความชื้นในการปลูกสินค้าเกษตรทุกพริกหอมพริกหัวหอมนะครับแครงแครอทเขาปลูกได้หมดเลยนะเขามีเทคโนโลยีครับเราก็มีเทคโนโลยีสไตล์ไทยๆไปร่วมมือกับเขาในขณะที่เขาอยากจะผลิตอย่าลืมนะครับพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าประเทศไทย5เท่านะครับ4เท่า5เท่านี่นะครับประชากรมีประมาณสัก35ล้านคนถ้าเราสามารถเซตอัพเกษตรที่นั่นได้ร่วมมือเขากระจายผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ที่ริยาดนะครับหรืออยู่ในซาอุดิไปยังตะวันออกกลางไม่ต้องไปทั้งหมดตะวันออกกลางหรอกคุณบนไหนไปกลุ่มประเทศ GCC อ่ะGCC ก็จะมีโอมานบาเลนซาอุดิอาระเบียอยู่ในรอบอ่าวเขาเนี่ยนะประเทศรวยๆเนี่ยกระจายไปในพวกนี้นะครับสบายเลยหรือไม่ก็เอาเทคโนโลยีที่เขาทำเรื่องสินค้าเกษตรของเขาเนี่ยใช้น้ำน้อยใช้ความชื้นนี่แหละครับที่เป็นอินดอร์เนี่ยครับเขาทำทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์นะคุณบุญนายเอาเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีเหล่านี้แหละครับมาบริหารจัดการในบ้านเราบ้านเรามีปัญหาเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับการใช้น้ำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดในภาคเกษตรเขาทำได้ดีครับ
ครับเขาจะไปลงทุนบ้านเราจะไปลงทุนบ้านเขาเกิดประโยชน์หมดทั้งสองฝ่ายเลยใช่ครับอาจารย์เรื่องแรงงานนี่ก็ไปได้ครับผมแรงงานนี่ก็ไปได้นะครับหลังๆนี่แรงงานไปทำงานในซาอุดิอาระเบียผมคิดว่าระดับหลักร้อยนะครับอีกอย่างที่ตอนนี้ภาคเอกชนอยากเห็นมากอาจารย์ฮะก็คือการทำเขตการค้าเสรีหรือว่าข้อตกลง FTA ให้ได้มีโอกาสให้อาจารย์เป็นยังไงบ้างมีโอกาสครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าเมื่อกี้นะครับอินเดียเนี่ยทำกับ UAE ไปแล้วอันนี้เป็นก้าวสำคัญของอินเดียมากนะครับครับอย่าลืมนะครับว่า UAE ดูไบเนี่ยคือศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปใยกลุ่ม GDP ไปในตะวันออกกลางนะครับอินเดียเนี่ยก้าวสำคัญเรื่องนี้มากและ UAE เขาก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าเขาจะเป็นสิงคโปร์2ในตะวันออกกลางนะเพราะนั้นเรารีบทำเลย FTA ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียรีบๆทำก็จะทำให้ซาอุดิอาระเบียก็จะเป็น1จุดที่จะเป็นสินค้ากระจายสินค้าไทยนะครับขายกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ขายกับ GCC ด้วยรีบทำครับโดยพวกยิ่งสินค้านะอาหารนะครับครับอาหารเนี่ยเกษตรแปรรูปนะครับอุตสาหกรรมผมคิดว่ามีโอกาสเยอะเลยในการทำกับ FTA กับซาอุดิอาระเบียครับผมและจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเจอ FTA อินเดียกับ UAE เข้าไปเนี่ยสินค้าไทยผมคิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะ market share จะหดหายไปมากกว่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ